หมูย่างเกาหลีตีสี่สิ่งที่พลาดไม่ได้อร่อยมากตีนไก่เผ็ดนี่หนึ่งสองสามไปโอ้ยเรามาที่ไหนกันคะเนี่ย Korean Town yeah oh from now on we have to speak Korean yeah Korea hello my friend อันยองอาเซโยเจอร์มันโมอิมิตาแปลว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อโมค่ะเฮ้คือตอนนี้เกาหลีประเทศเปิดแล้วใช่ปะใช่อยากไปเกาหลีแบบอยากไปเกาหลีมากแต่ก็ยังไม่ได้ไปมันต้องแบบไปประสานงานที่นู่นใช่ปะปวดที่โรงพยาบาลนู้นนี้อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ไปเกาหลีสักทีค่ะตอนโมไปเกาหลีอ่ะเมนูที่อร่อยที่สุดอ่ะไม่ใช่หมูย่างเกาหลีมันคืออะไรพี่ตีนไก่เผ็ดตีนไก่เผ็ดที่เกาหลีคืออร่อยมากโมจะแนะนำทุกคนที่ไปเกาหลีว่าต้องกินตีนไก่อร่อยมากวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมากินตีนไก่เผ็ดตีสี่ร้านปิดตีสี่อร่อยมากร้านนี้ตะก้องเลยคอมเมนต์ใช่ไหมคะเคยมากินครับแล้วเป็นยังไงครับไม่ถึงตีสี่ครับร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าหั่นกลางอะไรนะหั่นกลางหั่นกลางหั่นกลางธรรมดาหั่นกลางหั่นหน้าหั่นซ้ายหั่นขวาหั่นข้างหั่นนี่อันนี้รักยิ้มส่วนนี้รักนะรักโยมรักขโมยเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าหน้าตาของหมูเกาหลีร้านนี้มันจะฉ่ำว้าวขนาดไหนที่เรามาวันนี้ร้านหั่นกลางเฮ้ยเขาไม่ได้เปิดถึงตีสี่นะเว้ยปรับเวลาหน่อยเปิดถึง6 โมงเช้าเลยเหรอคะช่วงนี้ตอนนี้แค่ตีสี่ใช่ไหมคะช่วงแรกๆเปิด11 โมงถึง 6 โมงเช้าตอนนี้เปลี่ยนเป็น10 โมงครึ่งถึงตี 4นะคะซึ่งนี่คือร้านเปิดเกือบ20 ชั่วโมงนะเกือบจะเป็นร้าน24 ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนใช่ครับกินข้างบนกับข้างบนได้ใช่ไหมคะพนักงานก็ภาษาไทยแกโทรศัพท์คุยกันดีกว่ามาทำไทยเมื่อกี้นะคะคือเราคุยกับเจ้าของนะคะทุกคนจะได้ยินเสียงว่าเจ้าของเป็นคนเกาหลีจริงๆนะคะอุ้ยนี่ร้านมีชั้น2เธออะไรนั่นคือสิ่งที่เรามาเพื่อตีนไก่ผัดซอสเกาหลีร้านนี้นะคะจะเป็นฟิวเนื้อย่างนะคะเป็นแบบเนื้อคาวบี้เนื้อคาวบี้คือเนื้อติดกระดูกนี่มีเนื้อคาวบี้คือต้องกินนี่หมู3ชั้นลายรังผึ้งสั่งเลยไหมคะสเปเชียลเซตเมนูค่ะฉันให้คุณจิ้มเลยเดาว่าคิดว่าฉันเลือกอะไรนี่ครับถูกโคชูจังบุโกกิเฮ้ยถูกอันข้างล่างเลยซุนดูบุครับใช่ไหมถูกต้องครับผมค่ะถูกต้องครับผมแล้วก็อยากได้ตีนไก่ผัดซอสเกาหลีเผ็ดค่ะค่ะแล้วก็จักแชร์ค่ะเอาประมาณนี้ค่ะกินหมดไหมเนี่ยวันเนี้ยหมดชัวร์เครออาหารจ้าเครื่องเคียงมี7 อย่างนี่ดูแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่โมชอบมากคือจับแชร์นะคะผัดวุ้นเส้นสไตล์เกาหลีแล้วก็อันนี้นะคะตีนไก่เผ็ดเกาหลีค่ะนี่คือสิ่งที่เรามาตามหาชิมเครื่องเคียงก่อนอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะอันเนี้ยแตงกวากิมจิจริงแตงกวากิมจิน่ากินมากถึงแล้วน่าจะกรอบมากหอมกลิ่นน้ำมันงาไม่ใช่กิมจิมันไม่ใช่กิมจิมันคือแตงกวาซอสเผ็ดเฮ้ยซอสงาไม่มีกลิ่นแตงกวาอร่อยอันนี้เป็นมะจอมะละกอนี่กิมจิมะละกอยังไงกรอบน่าจะอร่อยมากเลยอ่ะเครื่องเคียงมาครับฉันชอบมากเลยพวกเนี้ยทันเดือนเปอร์เซ็นต์เอาจริงๆนะอันนี้ก็กิมจิทั้งที่กิมจิเป็นรสชาติคุ้นเคยแล้วก็อันนี้คือผักผักน่าจะอร่อยมากอร่อยเงี้ยมีหนึ่งอีกด้วยไข่เหมือนไข่เจียวอ่ะมันนี่คล้ายๆเหมือนแป้งทอดอ๋อมันเป็นแป้งมันชื่อไข่เฮ้ยอยากได้ข้าวต้มเนี่ย
กินกับผักอันนั้นอ่ะอร่อยนี่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 จับภาพนะครับสิ่งนี้คือจับแชร์ขออนุญาตให้ลองก่อนเลยให้ลองกินคนแรกเลยนะเว้ยว้าวอร่อยป่ะอร่อยเส้นหยึบรู้สึกว่าต้องกินกับผักสดมาแล้วมาแล้วดูโอ้โหอร่อยมากเนี่ยนี่นี่นี่ตีนไก่เผ็ดเกาหลีแบบยังไม่ได้ลอกกระดูกแบบยังไม่ได้ลอกกระดูกไม่ต้องมาอร่อยมากคิดถึงเกาหลีเฮ้ยหนึ่งสองสามช้อนดูหน้าเขาสิมันหายไปไหนเหรอพี่นุ่นอันนี้คือหมูผัดซอสเผ็ดใช่ปะน่ากินผักดูกรอบมากเออนี่ค่ะสิ่งที่พลาดไม่ได้ถ้าคุณมากินเป็นยางต่อดีหูหอมมากนี่ไส้เกาหลีหลอกหวานเลยค่ะนี่แบบนี้เลยแล้ววันนี้พี่เขากินเร็วมากเลยนะเร็วมากเดี๋ยวสักพักนึงเขาจะมีอาการอะไรวะแน่นอึดอัดแน่นท้องยังอัดแน่นท้องสายฟูดแล้วเพ่ออย่างเราเจอประจำเราจำต้องพกตัวช่วยเสมอใช่ครับเหมือนที่ตาก้องชอบพกอะไอผงฟูอะที่เขาชอบกินหลังอาหารผงฟูที่แบบว่ากินหลังอาหารเอาไว้ชงอย่างเงี้ยกินแก้แบบเวลาเรากินของเผ็ดของอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเรามีความอาการแบบแน่นท้องแน่นเอออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมาช่วยเรื่องกรดในกระเพาะด้วยนะใช่ครับเออกินแล้วก็แบบไม่แน่นท้องมากรู้สึกแบบสบายท้องบางทีมันแสบๆท้องอะไรอย่างเงี้ยสายบุฟเฟ่สายกินจุสายกินเผ็ดใช่กินมันกินเยอะกินแน่นกินทั้งมันกินทั้งตะลุยกินเยอะพกไว้เลยพกไว้บางทีเราแบบไม่ต้องรอให้มีอาการพอเรารู้อยู่แล้วว่าอาการมันมีแน่ก็พกไว้เลยพกไว้เออพกไว้ในกระเป๋าแล้วก็กินหลังอาหารอ่ะพนักงานออฟฟิศหรือเวิร์คฟอร์มโฮมทั้งหลายแหล่ที่ทานแล้วก็นั่งต่ออะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบแน่นแน่นแน่นท้องน้องนะคะมี2รสชาตินะคะที่จะช่วยคลายกดลดแน่นเฟ้อนะคะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาจ้าใครไม่เคยกินโคตรถูกนี่ตัดโชว์นี่แล้วน้ำจิ้มที่อร่อยที่สุดที่เวลากินหมูเกาหลีคืออะไรรู้ป่ะอะไรครับที่เขาทำมานี่น้ำมันงาเกลือพริกไทยอ๋อแค่นี้เลยมาเรามากินพร้อมกันเลยดีกว่าโอ้ยคีบเลยครับคนละอัน1 2 3อ่ะเดี๋ยวก่อนอร่อยเลยไปมันอะไรกันเนี่ยต้มยำหมูอร่อยมากนี่นี่ไม่ได้กินเป็นไงอู้หูย่างเป็นอย่างนี้เหรอย่างนี้ไส้นี่น่าจะต้องจิ้มอันนี้ว่ะเพราะว่าจะมีความแบบมันๆของเขาอยู่แล้วเอากินด้วยกันสิครับรออะไรอะครับหูน้ำจิ้มข้นมากเค็มข้นวิ่งมันกรุบกรุบหนุบหนุบช่ำช่ำเฮ้ยเรายังไม่ทำอันนี้เลยอ่ะเข้าอย่างนี่แล้วน้องก็ใส่จังหวะจริง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 โป๊ะโป๊ะจริงมึงกูไม่รู้สึกว่ามีอะไรขยับเลยเปิดออกมาเหมือนเดิมน่าจะเป็นความขยับเก่งจริงๆอ่ะทุกอย่างมันจะแบบจะแบบเหมือนครบเคล้าอ่ะเออจริงหรอจริงอ่ะลองเปิดดูหนึ่งสองสามมีอะไรเหมือนเดิมเลยนี่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 ไม่อยากโชว์เดือดเฮ้ยเขาทำได้ยังไงเฮ้ยเขาก็ท่าขยับเดียวกับเรานะทำไมอ่ะเขาเปลี่ยนกล่องโลกนี้ไม่อยู่ที่ถามถูกต้องนั่นคือมายากลกินกันต่อค่ะมาแล้วก็มากินวางกล้องเลยแกวางกล้องเลยฉันมีกล้องนี้อยู่ได้ละอ
อิ่มหมดเครื่องเคียงที่นี่เติมได้2ครั้งนะคะใช่ครับที่แนะนำเลยคือมะละกอกิมจิมะละกอแบบสุดมากอร่อยมากอาบวดปะบวดยาวเป็นอะไรดีวะบวดว่ากี่บาทก่อนบ้างเออลองเดากันใครเดาถูกจ่ายตังค์ไม่เอานะเดี๋ยวหมดสั่งให้กินชุดหนึ่งโอ้โหไม่อยากเดาถูกตอนนี้อ่ะลองเดากันก่อน 1,500 นี่เราแบบ 2,380 บาทโอ้โหทำไมมันเป๊ะจังวะ 1,950 1,784 1,784 โอ้โหคุณจำไม่ได้แล้วว่า 1,892 ตอนนี้เรามาจ่ายครั้งแรกใช่ไหมคะครับวินาทีที่ลุ้นรอคอยทั้งหมดพันเท่าไหร่นะคะที่ฟาร์มเกณฑ์ที่ทำเงินเท่าไหร่ทั้งหมดก็1,790นะ1,790ค่ะขอบคุณครับเฮ้ย 1,790ไม่แพงไม่ใครเดาถูกเด็กฝึกน้องน้องใหม่น้องน้องใหม่ได้สูงเดาไปเท่าไหร่1,784ครับเดาไม่ถูกเพราะว่าผิดไป6บาท6บาทเพราะฉะนั้นถือว่าถูกปะไม่ถูกอ่ะโหวตว่าอะไรอร่อยสุดเคมาค่ะ1 2 3หมูซอสเผ็ดมามันใช่มันอร่อยอันดับ2อันดับ2 1 2 3หมูย่างอันดับ3อันดับ3ค่ะ1 2 3ไส้ย่างวิ่งชาร์จวิ่งชาร์จไปแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะก็นี่เป็นร้านที่53แล้วนะคะเพื่อนๆก็รอติดตามว่าจะครบ100ร้านเมื่อไหร่นะคะไปแล้วบ๊ายบายอิ่มอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันตอนต่อไปนะคะว่าจะครบ100ร้านเมื่อไหร่ได้ค่ะ